ต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนฟุตบอลยุโรปครับทุกคนแชมเปี้ยนส์ลีกไนท์คืนที่2นะฮะหลังจากที่มีฆาตกรรมโหดครับเรือใบสีฟ้าโอ้โหไล่ถล่มไลป์ซิกไป7-0ซึ่งไลป์ซิกถ้าใครดูทาง PPTV ก็จะทราบว่าบางนัดถ้าหากเขาปอดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะหมูแบบนี้แหละครับทีมมันไม่ได้ไกลอะไรกันมากเลยนะหมายถึงว่าแบบระดับชั้นเลเวลนะครับคือไม่เปรียบเทียบนัดลิเวอร์พูลกับแมนยูไนเต็ดแล้วกันผมว่านะนัดไลป์ซิกเนี่ยจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่จุดโทษอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือโดนถลุงอ่ะโดยเฉพาะเออร์ลิงฮาแลนด์ประเด็นคือดราม่าไม่ได้อยู่ที่7-0อย่างเดียวครับมันมาตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มครับเพราะว่าแอดมินใน Instagram ของไลป์ซิกครับไปโพสต์ข้อความนะครับคือเป็นรูปนักบอลใส่เสื้อซ้อมและเป็นสีแดงแกก็เลยไปโพสต์ว่า Manchester is red เพื่อประชดแมนซิตี้ว่าวันเนี้ยเมืองนี่เป็นสีแดงแน่นอนนะสุดท้ายจบที่สกอร์7ลูกคนก็เลยชาวบอกอ๋ออยากเป็นแมนยูนี่เองถึงขนาดต้องไปเปลี่ยนแคปชั่นเลยนะครับหลังจากนั้นเป็นทันเนลวิชั่นทุกวันนี้มีโนโกแซวอยู่เลยนะครับเออลิงฮาแลนด์ยอดเยี่ยมมากยิงไป5ลูกนะฮะมันมีลูกที่สวยๆโหดๆแล้วก็มีลูกที่แบบเข้าทางเหมือนตอนเกมแดงเดือดนั่นแหละแต่ว่าลิโอเฟอร์ดินานด์ครับทวิตเตอร์ไปจับภาพมาได้ครับตอนที่เขาโดนเปลี่ยนตัวออกลิโอนี่คือยืนปรบมือให้เลยนะครับสื่อมวลชนก็เลยพาดหัวว่าอย่าให้รอยคีนเห็นนะว่าลิโอทำอะไรเพราะว่าซิตี้กับยูไนเต็ดนี่คือเป็นเอนเนมี่ครับเป็นศัตรูกันสุดๆจริงๆนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกที่เละมากๆนะครับทีนี้ไปดูที่อาริฮานโดกานาชูโอนบ้างเมื่อวานนี้เราทำคลิปเอ็กซ์คลูซีฟไปแล้วนะครับว่ามีแค่นักข่าวคนเดียวที่กล้าฟันธงระยะเวลาการพักฟื้นของกานาโชว่าจะอยู่ที่2เดือนเขาบอกประมาณเดือนครึ่งถึงเดือน3วีก็ตีไป2เดือนแล้วกันนะครับล่าสุดแมนยูออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับว่ากานาโชเนี่ยบาดเจ็บหนักที่ข้อเท้าแต่เดี๋ยวนี้ฮะมันมักจะไม่มีการกำหนดพีเรียดครับว่านักเตะคนนี้จะเจ็บ3วีจะเจ็บ2เดือนให้เป็นไปตามที่แพทย์แบบมาอัปเดตนะครับแต่ว่าไอ้จากเนื้อหาเนี่ยก็ตีซะว่าเดือนเนี้ยไม่สามารถเล่นได้ซึ่งมันคาดเดาได้อยู่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าณตอนนี้แมนยูแม้จะแถลงเองแต่ก็ไม่มีการกำหนดระยะเวลาว่าเขาจะพัก 3-4 วีคมีแค่นักข่าวเจเนน่าที่เมื่อวานเราทำคลิปไปก็คือ2เดือนนั่นเองนะครับทีนี้ฮะการาโชก็น่ารักมากนะครับหลังจากที่ไควอเกอร์ปีเตอร์ออกมาเขียนแถลงขอโทษนะครับแล้วก็เซ็งพวกที่เหยียดผิวนะครับที่มีวารานเข้าไปตอบล่าสุดการาโชก็ตอบด้วยนะครับซึ่งแกตอบน่ารักมากนะแกบอกว่ามันคือ modern football แล้วก็บอก thank you for the message bronะครับแล้วก็บอกว่า that's part of football นี่คืออาการบาดเจ็บเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นบอลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักฟุตบอลก็จบไปแล้วนะฮะแฟนบอลก็ต้องเลิกดราม่าสักทีหนึ่งนะครับไปที่ข่าวใหญ่อันนี้กันบ้างนะครับลุยส์เซริเก้ที่ทุกท่านเห็นการแคปหน้าข่าวเราเนี่ยจะเห็นว่ามาจากเมโทรนะครับแต่จริงๆแล้วครับสื่อแรกที่เล่นเนี่ยมาจากเดอะไทมส์ครับแต่พอดีผมแคปหน้าจอเดอะไทมส์ไม่ได้เดอะไทมส์นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในน้ำดีมากของสื่อเหมือนผู้ดีนะครับโอ้โหถือเป็นข่าวใหญ่มากครับเพราะว่าทุกคนก็พอทราบกันดีดาวทางมันออกคอนเต้กับสเปอร์เนี่ยจบอยู่แล้วสัญญาในช่วงมิถุนายนนี้ทีนี้ครับคนที่จะก้าวต่อไปของสเปอร์เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าหากไปเอาโปเชติโน่ในมุมมองผมนะมันก็เหมือนการย้อนไปกินน้ำพริกถ้วยเก่าหรือเปล่าแต่คนๆนี้เนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยดีกรีนะก็คือลุยส์เซริเก้ครับเขาก็เรียกได้ว่าล้มเหลวในฟุตบอลโลกล่าสุดที่แพ้โมร็อกโกนะครับกับทีมชาติสเปนนะครับเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะทัวร์นาเมนต์นี้นะครับว่ากันว่าครับแต่เดอะไทม์ที่น่าเชื่อถือนะครับเอริเก้คีนทูจอยพรีเมียร์ลีกนะครับสังเกตเคยหน้าเวลาคีนตัวนี้ KWEN ก็แบบยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่าวอนฮะคืออยากจะคัมแบ็กมากๆเลยถ้าหากท็อตแนมได้คนนี้ไปผมว่าเป็นไก่ติดปีกของจริงอ่ะนะครับเชียร์นะครับเชียร์ให้ในมุมมองผมมองว่าน่าจะก้าวไปข้างหน้าโพเชติโน่เหมาะกับทีมอื่นถ้าได้ลุยส์เซริเก้ถ้ายอมมาผู้ภาษาอังกฤษแบบนี้จริงนะโหมันน่ะรับรองนะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยเรื่องราวความน่าชื่นชมของเดียโก้ดาโร่ครับอวยพรเขาหน่อยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ตอนมาสัก5 ทุ่มไปดูการแสดงครับทางฝั่งของคริสบราวน์นะฮะพาเพื่อนไปด้วยนะครับโอ้โหเพื่อนที่เป็นพวกบรรดาลาตินอเมริกาทั้งสิ้นทั้งลิซาโดมาดิเนสแล้วก็อันโทนี่นะครับไปดูคอนเสิร์ตหลังจากดูเสร็จครับก็มีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเพราะว่าแกขอคู่มั่นครับคาเดียโลเปสแต่งงานครับคู่เข่าเลยนะฮะโอ้โหท่ามกลางดอกไม้ซึ่งเป็นดอกกุหลาบที่แบบสวยงามมากๆเลยนะครับในการพาดหัวข่าวเนี่ยน่าสนใจมากนะเขาจะใช้คำว่า GIG นะครับ
ต่างประเทศเนี่ย GIG Gig ตัวเนี้ยแปลว่างานการแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าการแสดงงานใหญ่ๆนะฮะมันไม่ใช่ความหมายเดียวกันในเมืองไทยที่บอกคุณมีกิ๊กแบบนี้นะครับเพราะ GIG มันเรียกว่า Big Event นะครับอ่ะแสดงความยินดีกับเดียโก้ดาโร่ด้วยนะครับนั่งเป็นฝั่งฝาเป็นอีก1คนก็ขอให้ฟอร์มทะลุเพดานแย่งตำแหน่งกับวามิสก้ามันๆได้เลยนะฮะน้องโล่น้องโล่เป็นฝั่งฝาแล้วนะครับนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ช่วงหน้าครับข่าวของแมนยูไนเต็ดมีนักวิเคราะห์กูรูอยู่คนหนึ่งโอ้โหค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าดูถูกได้แค่ไลค์ก็ได้นะครับบอกให้แมนยูไปไกลๆถ้าหากยิ่งราคาเกินไปแบบ100ล้านปอนด์เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีวันเลยที่ถ้าหากเขาเป็นกุญสือเขาจะซื้อได้แค่ไหนและเขาได้กำหนดระยะค่าตัวไลค์ส่วนนะครับว่ามันควรอยู่ที่เท่าไหร่และก็มีกูรูอีกหนึ่งคนครับวิจารณ์ตำแหน่งใหม่ของบรูโน่เฟร์นันเดสว่าเอเล็กเทนฮาอาจต้องคิดแทคติกแก้ไขใหม่ได้แล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดทั้งหมดในรายการค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมคืนนี้นะครับไหนๆเป็นยูโรเปียนไนท์นะครับก็เลยเอาสินค้าที่แมนยูไนเต็ดต้องไปเล่นฟุตบอลยุโรปมาให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของครับนี่คือเสื้อทีเชิร์ตเจอร์ซี่ของปีศาจแดงตอนที่เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับอย่างที่คนหลายคนเข้ามาสอบถามผมนะครับว่าทำไมพี่ป๊อปไม่เอาไอ้ตัวใหม่ที่เพิ่งจะรีลีสออกมาผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าตัวอย่างนั้นนะครับเราจะต้องโดนระดับอย่างน้อยเนี่ย 5,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นครับถ้าหากทุกคนใจเย็นซะหน่อยนะครับแล้วเราไปรอวันที่มันลดราคาอย่างเสื้อตัวนี้เป็นต้นครับตอนที่มันราคาเต็มๆเนี่ยซัดไปเกือบ 3,000 นะครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่เสื้อแบบ official ที่เอาให้ใส่ตอนซ้อมนะครับคุณลองดูจากเนื้อผ้าจากอินเสิร์ตได้เลยนะครับว่ามันไม่ได้เสื้อเทรนนิ่งต้องบอกแบบนี้นะครับมันคือเสื้อที่เอาไว้เดินทางนะครับตอนนี้นี่คือมันหลากหลายมากเดินทางที่นี่ก็เวลาถ้าหากแมนยูไปเยือนบาร์เซโลนาไปเยือนเรอัลมาดริดไปคัมนูไปเบนาบิลใช่ไหมครับเสื้อตัวนี้ครับก็จะใส่เวลาอยู่บนเครื่องบินอยู่บนรถโค้ชอังกฤษเรียกรถโค้ชนี่มันคือรถบัสแหละเหมือนรถเมย์บ้านเราฮะอันนี้คือเสื้อที่เอาไว้ชาวไม่เอาไว้เดินทางนะครับแล้วพอไปถึงสนามบอลก็จะเปลี่ยนเป็นเสื้อเทรนนิ่งก่อนที่จะมาถึงชุดเจอร์ซี่เพราะฉะนั้นครับเสื้อตัวนี้นะฮะลดราคาแบบโหค่อนข้างเยอะเลยครับจากที่ราคาเต็มตอนแรกเนี่ยเกือบ 3,000 บาทนะฮะวันนี้เราจัดมาให้กับผู้ชมได้ในราคา 1,980 บาทนะครับเสื้อ T-shirt UCL นะครับ UCL ที่นี่ก็คือตอนที่แมนยูยังเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ก่อนที่ทุกวันนี้จะเล่นยูโรปาลีกนะครับใครอยากเป็นเจ้าของนะฮะไลน์มาถามได้เลยที่ Official Line เขาตรงนี้นะครับทีนี้พอมเป็นสินค้าลดราคาแน่นอนว่าข้อจำกัดของมันก็คือมันจะมีไซส์ไม่เยอะนะครับสิ่งที่ผมได้มามี2ไซส์เหมือนเดิมครับก็คือไซส์ M ยุโรปและก็ L ยุโรปนะครับอย่างน้อยๆคนที่ใส่ XL ไทยหรือ XL เอเชียก็มาเอา L ของยุโรปได้นะครับและราคาลดเหลือเพียงแค่1980เท่านั้นไลน์หาที่งานผมได้เลยที่ตรงนี้นะครับไซส์ L จากที่ดูล่าสุดที่ไปเช็คมาเนี่ยมีทั้งหมด15ตัวนะครับย้ำนะครับ L ยุโรปหรือว่า XL ไทย15ตัวนะครับส่วน M ยุโรปหรือ L เอเชียมี10ตัวโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าจุใจนะครับเราลดราคาบอกแล้วฮะไม่ต้องไปเอาตอนที่มันแพงๆครับเอาตอนที่มันลดราคาเนี่ยจะได้ไม่หนักกระเป๋ามากเสื้อตัวนึงถ้าหากไปซื้อตอนที่มันเพิ่งจะออกเนี่ยเจอ 5,000 แน่นอนตอนนี้เหลือไม่ถึง 2,000 บาทลดราคาเหลือ 1,980 บาทรีบเลยฮะมีทั้งหมด25ตัวเท่านั้นจัดเข้ามาใน Official Line Account ครับ3เรื่องใหญ่ในวันนี้ครับที่เราต้องมานั่งคุยกันครับก็คือเรื่องของ Declan Rice Bruno Fernandes แล้วก็ Harry Kane นะครับเราไปเริ่มจาก Gary Neville ก่อนนะครับคือมันเป็นคำพูดของเขาหลังจากที่ Man United ขึ้นหน้าหนึ่งเรื่องการล่าตัวกองหน้านะครับในมุมมองของ Gary แกบอกว่าแกไม่ติดนะไม่ว่าจะเป็น Osimhen หรือว่า Harry Kane เพราะเขามองเห็นอย่างเดียวว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของศูนย์หน้าทีมชาติกับทีมคนนี้ที่จะต้องย้ายออกจาก Tottenham Hotspur หากคุณอยากได้โทรฟี่นะครับมันจะเป็น last chance มันจะเป็น perfect moment ที่คุณต้องทำทันทีถ้าหากคุณอยากจะมีถ้วยประดับบารมีถ้านาทีนั้นมาถึงแมนยูแต่ก็อ้าแขนรับไปก็ได้เพราะแฮร์รี่เคนเป็นศูนย์หน้าที่สุดยอดหรือจะเป็นโอซิมเฮนเขาก็บอกเขาไม่ได้ติดอะไรแต่เขามองเห็นก็คืออย่าทำเหมือนแมทธิวเรติสเอนะครับนักฟุตบอลในสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรติสเอหรือว่าหลายๆคนเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษแต่ว่าไม่ยอมย้ายออกจากคือเขาไม่ได้บอกว่าซันต้องเป็นทีมเล็กนะครับแต่ว่าใช้คำพูดว่ามีความจงรักภักดีกับสโมสรแต่ในสมัยเนี้ยนะครับ
ยิ่งเฉพาะเป็นกัปตันทีมชาติด้วยยังไงก็ต้องย้ายออกแล้วเขาบอกว่าแมนยูไนเต็ดก็มีภาษีที่ดีคือเขาบอกเขาพูดตรงๆว่าการได้เคนครั้งนี้ของแมนยูมันไม่ยากเหมือนกับก่อนหน้านี้เหตุผลเพราะเนวิลมองว่าเจ้าตัวคงไม่ย้ายไปเชลซีเพราะว่าเชลซีนี้ก็เป็นคู่แข่งสำคัญในกรุงลอนดอนไม่ต้องไปพูดถึงอาร์เซนอลนะครับในขณะที่แมนซิตี้ที่เคยจีบแฮร์รี่เคนอย่างจริงจังเนี่ยก็จบแล้วเพราะเขามีเออร์ลิ่งฮาแลนด์เพราะฉะนั้นครับ2ทีมที่เนวิลมองว่าเป็นคู่แข่งกันโดยตรงที่เราพูดไปเมื่อวานนี้ก็ตรงกับที่กูรูวิเคราะห์ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบาเยิร์นมิวนิกซึ่งถ้าหากว่าอยากได้พรีเมียร์ลีกคือคุณเข้าใจไหมการที่คุณไปบาเยิร์นและปีหน้าคุณได้แชมป์บุนเดสลีกาเลยเนี่ยถามว่าได้รับการยอมรับไหมกับคนอังกฤษมันก็ไม่นะฮะเดี๋ยวเราพูดตามตรงนะครับคือต้องพูดจริงๆว่าคนอังกฤษอ่ะมันก็ชาตินิยมอ่ะมันก็มองว่าพรีเมียร์ลีกคือลีกที่สุดยอดที่สุดอ่ะรองจากแชมเปี้ยนส์ลีกรองจากฟุตบอลโลกอ่ะถูกไหมครับเป็นบอลลีกที่ดีที่สุดของโลกเพราะฉะนั้นการถ้าหากแฮร์รี่เคนอยากได้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ควรจะต้องย้ายแมนยูเพราะมีออปชั่นเดียวแล้วถูกไหมฮะอาร์เซนอลอะไรก็ไม่น่าจะเอาก็ต้องเอาอาร์เซนอลนี่คือโอซิเมเนี่ยมี3ทีมที่ต้องการก็คืออาร์เซนอลเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนั่นคือเรื่องแฮร์รี่เคนที่เนวิลพูดเล็กน้อยแต่สิ่งที่เขาเน้นหนักลงไปเลยก็คือดีแคนไบรท์ครับเป็นความเห็นของเขาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับคือแกพูดคำว่าสำหรับดีแคนไบรท์แล้วผมได้ยินคีโน่รอยคีนพูดก่อนหน้าที่เขาต้องทำอีกเยอะๆถ้าหากเขาอยากเป็นเบอร์คลาสเขาไม่มีประตูแล้วก็ไม่มีแอสซิสต์มากเท่าที่ควรแกรี่พูดว่าผมเห็นด้วยกับคีโน่ในครั้งนี้เนี่ยเราเห็นดิคันไลท์แน่นอนว่าเขาเป็นคนเก่งนะเราไม่เถียงเขาเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดในเกาะอังกฤษแต่ว่าสิ่งที่แฟนบอลอาจจะไม่เคยได้ดูคือในมุมกล้องของ Sky Sport เนี่ยมี Tactical Camera เราจะได้เห็นในมุมสูงตลอดเวลาความหมายคือเรามองลงไปเนี่ยเราเห็นทั้งตำแหน่งและการขยับตัวของดิคันไลท์ผมไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งแต่อันนี้คือเนวิลพูดนะครับผมไม่ใช่คำว่าดิคันไลท์ไม่เก่งแต่ถ้าหากเราไปนั่งดูพวกกองกลางเวอร์คลาสการขยับตัวมันยังเป็นอีกหนึ่งขั้นไลท์ไปจริงจังกับการตัดเกมตัดบอลมากกว่าที่จะทูขึ้นไปข้างบนเขาก็เลยถูกจินตนาการว่าพอเวลาพูดถึงดิคันไลท์อะฮะเอาคำนี้ไปแนะนำนะเขานึกถึงดิคันไลท์เราจะนึกถึงเดสทรอยเออร์ครับDestroy แปลว่าทำลาย Destroyer ก็คือผู้ทำลายล้างครับก็คือเป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมมากกว่าทั้งที่จริงๆแล้วดิชันไลท์เองก็มีสกิลทักษะที่ไม่ได้ขี้เหร่เลยแกรี่ก็เลยแนะนำว่าเขาสมควรที่จะต้องย้ายไปอยู่ทีมอื่นไปอยู่กับองค์ประกอบที่มันดีกว่านี้ไม่ใช่อยู่กับเวสต์แฮมแล้วกลายว่าคือจับฉ่ายมากฉันต้องทำทุกอย่างฉันต้องแย่งบอลเองฉันต้องตัดบอลเองฉันต้องทำที่เด็ดของดิชันไลท์ที่เราเห็นกับทีมชาติอังกฤษคือการลากตะบึงขึ้นใหม่และสามารถจบสกอร์ได้ด้วยสอดแทรกเข้าไปเป็นทำประตูเป็นมิดฟิลด์ที่คือมีส่วนร่วมมีทั้งแอสซิสต์มีทั้งสกอร์เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ถ้าหากจะมองว่าดีแคนไรส์ที่เวสต์แฮมยกยอนักหนาว่าถ้าฉันจะขายจะต้องไปไกลถึง100ล้านปอนด์เนวิลบอกว่าถ้าราคานั้นอย่าไปเอาและหนีไปให้ไกลหนีไปให้ไกลที่สุดแมนยูแต่อย่าไปเอาเพราะถ้าหากคุณจะซื้อ100ล้านปอนด์เนี่ยนะคุณต้องได้กองหน้าที่ยิง25ลูกทุกซีซั่นคุณต้องได้มิดฟิลด์ที่จ่ายบอล15แอสซิสต์อย่างน้อยในทุกๆปีแต่ดีแคนไรส์ถ้ายิ่งเราไปเปรียบเทียบกับมิดฟิลด์ระดับโลกอย่างคาเซเมโร่และโรดรีเขายังไม่ถึงเลเวลนั้นนี่คือคำพูดของเลเวลว่าแมนยูแต่อย่าไปเอาถ้าถามผมตรงๆเอาแล้วถ้าคนมาเถียงผมว่าทำไมเชลซียังซื้อเอนโซ่เฟร์นันเดสมาเป็นมิดฟิลด์ตัวปั้นเกมได้เลยในราคาที่แบบเกินร้อยล้านก็นั่นมันเป็นเชลซีแต่สำหรับเขาแล้วเขาบอกว่าน้องข้าวคนนี้ราคาไม่ควรเกิน50-60ล้านปอนด์ถ้าหากแมนเตดอยากจะได้เอามาเล่นกับบรูโน่เอามาเป็นตัวตายตัวแทนคาเซเมโร่กับอีลิกเซ่นอนาคตไม่ควรจ่ายเกิน50-60ไม่งั้นนี่คือเป็นการโดนต้มอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่แกรี่เนวิลพูดแล้วก็ค่อนข้างเป็นกระแสค่อนข้างแรงนะครับเขาเปรียบเทียบเป็นแบบทางฝั่งของไรซ์จะเป็นพวกเดสทรอยเออร์มากกว่าการครีเอทเกมนะครับทีนี้ไปที่บรูโน่เฟร์นันเดซกันบ้างครับอันนี้เป็นคำพูดของริโอเฟร์นันเดซซึ่งผมก็ดีใจนะครับทุกคนครับว่าผมไอ้วันที่ผมพูดถึงเกมที่แมนยูไนเต็ดเล่นล่าสุดเนี่ยที่เสมอ0-0เนี่ยผมมองว่าบรูโน่เล่นตำแหน่งรันแล้วมันไม่ได้เค้นความ
ความสามารถของเขาเท่าที่ควรเขาเก่งที่สุดคือตำแหน่งเข็มทิศใช่ไหมครับซึ่งก็มีแฟนบอลหลายคนเข้ามาเห็นด้วยนะครับล่าสุดลิโอเฟอร์ดินานด์พูดถึงประเด็นนี้ครับแล้วเขาพูดไม่ได้ต่างอะไรจากสิ่งที่ผมเอามานำเสนอนะครับแต่อันนี้ลองไปฟังคำพูดของลิโอก่อนว่าเฟอร์ดินานด์บอกว่าผมเป็นห่วงบรูโน่ฟานเดเรสกับตำแหน่งที่มันค่อนข้างหลากหลายมากเทนฮากพยายามจะยัดให้บรูโน่เล่นได้แทบจะทุกที่ของสนามทุกแอเรียเขาสามารถเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่เก่งที่สุดเป็นหมายเลข10ที่ดีที่สุดของลีกเป็นหมายเลข10ที่ดีที่สุดของฟุตบอลอังกฤษเขาทำให้เห็นแล้วว่าเขาโดนจับไปเล่นทางขวาเขาก็สามารถมีแอสซิสต์มีลูกเปิดลูกครอสได้บรูโน่เป็นคนที่น่ารับถือผมยอมรับเขาตรงนี้ว่าแม้ว่าเขาจะเป็นคนบวกเบรกวายในสนามแต่เวลาเขาไปเล่นนั้นที่ตัวเองไม่ถนัดเขาก็เสี่ยงและเขาจะทำเพื่อทีมนั่นคือสิ่งที่น่ายกย่องมากๆและไม่มีเท่านั้นเขาเป็นคนที่ยอมโดนด่าเพื่อให้ทีมได้ประตูทุกคนจะเห็นได้เลยว่าบรูโน่จ่ายเสียบรูโน่จ่ายเสียบรูโน่จ่ายเสียแต่ถ้าหากว่ามันมีแบบโคเดนวันมีลูกแบบได้เสียทุกคนก็จะได้ประตูและคนที่ได้เครดิตคือคนยิงไม่ใช่คนที่จ่ายนั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่เราได้เห็นไปแล้วว่ากับเกมล่าสุดที่เทนฮากพยายามจะใช้ตำแหน่งใหม่ของเขาก็คือ deep lying position การลงต่ำมาเอาบอลเราเห็นว่าเขามีปัญหาลีโอพูดแบบนี้นะครับ There is some problem มีปัญหาเทนฮากต้องไปนั่งคิดแล้วว่าตำแหน่งเนี้ยไม่ควรให้บรูโน่มาเล่นอีกเลยหรือเปล่าก็คล้ายกับที่ผมพูดเลยว่าโอเลกุน่าโซชากับเกมแรกหลังจากที่ซื้อมาจาก Sporting Lisbon เขาลองให้เล่นตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งเล็กเส้นครับตำแหน่งเดียวพอสโคหลังจากนั้นโอเล่ไม่เคยใช้บรูโน่ตำแหน่งนี้อีกเลยนะครับคือบอลยาวของเขาครับคุณเคยจำเดวิดเบคแฮมเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางได้ปะเบคแฮมเล่นทางขวานี่คือบอลต้องโค้งไปหาหัวกองหน้าใช่ไหมแต่พอเขาเล่นตรงกลางเขาโยนล้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะมีเกิน2ตำแหน่งหรือเปล่าที่จะแบบเค้นศักยภาพได้ขนาดนั้นเฟรด้าบอกว่าถ้าให้ความเป็นธรรมกับเทนฮากก็ยังมีอีกข้อหนึ่งที่เรายังตัดสินไม่ได้ก็คือวันนั้นเนี่ยคาเซมิโร่โดนไล่ออกเร็วมันก็เลยพิสูจน์ไม่ได้ว่าบรูโน่วันนั้นเล่นตำแหน่งนั้นเนี่ยมันล้มเหลวจริงๆหรือเปล่าแต่จากที่เห็น10คนเนี่ยคือมันไม่ได้เลยนะครับและไม่ควรจะให้เขามาเล่นในตำแหน่งนี้อีกนี่คือคำพูดของเฟอร์ดินานด์นะครับก็ชื่นชมทางฝั่งของทางบรูโน่แฟนในค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะอ่ะนี่คือประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องดีแคนไรส์กับทางฝั่งแฟนเดสก่อนที่ค่ำคืนพรุ่งนี้เราจะเจอกับเรอัลเบติสซึ่งก็มิดฟิลด์เจ็บเพียบแล้วก็โดนแบนอีกเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าแม็กเฟรชเรายังคงอยู่นะฮะแม็กโทเมเนกับทางฝั่งของเทพเฟรชนั่นเองเฟรชดินโยนะครับคืนนี้ลิเวอร์พูลลงสนามด้วยนะครับเจอแบรนด์เดนมีคนบอกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ลิเวอร์พูลจะกลับมากับ3ประตูอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันแฟนโหคิดเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้ไหนๆเป็นยูโรเปียนไนท์นะฮะเราปล่อยเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับอย่างที่ทุกคนเคยถามผมนะครับว่าทำไมพี่ป๊อปไม่เอาสินค้าที่แบบเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยเอามาให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของครับมี2ข้อใหญ่ๆเลยครับก็คือข้อแรกเราถ้าสินค้าแบบ new release เลยนะครับเราไม่สามารถจองในจำนวนที่เยอะขนาดนั้นได้ครับแมนยูไม่มีให้ครับเขาจะเก็บไว้ให้กับลูกค้าทั่วโลกของเขาถ้าเราไปสั่งจองส่งอีเมลไปขอ10ตัวเนี่ยเขาไม่ให้แน่นอนนั่นคือข้อจำกัดข้อที่1ถ้าคุณเอามาแบบ2ตัว3ตัวเนี่ยคนด่าแน่นอนข้อจำกัดข้อที่2ก็คือมันจะแพงครับคืออย่างตัวซ้อมแจ็คเก็ตล่าสุดเนี่ยโดน 5,500 นั่นคือสิ่งที่ผมแนะนำทุกคนว่าเราลองมารอหน่อยแล้วเราได้ในราคาที่มันไม่แพงขนาดนั้นเสื้อวันนี้ครับก็คือเสื้อทีเชิร์ตยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมันเป็นเสื้อทราเวลครับเสื้อทราเวลต่างกันยังไงครับทุกคนเสื้อทราเวลก็คืออ่ะคุณลองดูจากภาพนะครับมันเป็นเสื้อที่ใช้ใส่เวลาเดินทางครับก็คือสมมติเวลาแมนยูไปเล่นทีมเยือนไปเยือนอันนี้คือบอลยุโรปนะแชมเปี้ยนส์ลีกนะไปเยือนบาเยิร์นมิวนิกไปเดินทางไปอาริอันไปเยือนยูเวนตุสไปเดินทางไปตูรินไปเยือนซันโกเบเนบิลอย่างเงี้ยก็ต้องขึ้นเครื่องบินเสร็จแล้วก็ต้องต่อรถโค้ชใช่ไหมครับเสื้อตัวนี้ครับนักเตะจะใส่เอาไว้เวลาเดินทางครับหลังจากนั้นเสร็จเข้าห้องแต่งตัวก็จะเปลี่ยนเป็นเสื้อซ้อมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อแข่งในที่สุดเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้ไม่เหมาะกับการไปเล่นฟิตเนสแต่เหมาะกับการใส่เที่ยวนะครับเพราะว่าเนื้อผ้ามันไม่ใช่เนื้อผ้าที่รีดเหงื่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็เป็นหนึ่งใน officialTravel Jersey อะไรใช้แบบนี้ UEFA Champions League นะครับตอนที่เราเล่น UCL อยู่ใครอยากได้นะครับพอรอหน่อยเนี่ยปีนี้เป็นยูเรียนยูโรป้าแล้วมันก็ต้องลดราคาจากเกือบ 3,000 บาทตัวนี้ครับลดเหลือ 1,980 บาทเท่านั้นที่เราทำราคาให้ทุกคนได้แล้วกดมาให้กับทุกท่านได้ทั้งหมดเกือบ25ตัว
นะครับก็คือไซส์ L เอา M ก่อน M ยุโรป L เอเชียผมมี10ตัวแล้วก็ L ยุโรปหรือ XL ไทยผมมีทั้งหมด15ตัวนะครับใครที่อยากได้นะครับไซส์ก้ำกึ่งลองคำนวณกันดีๆไลน์หาน้องผมได้เลยที่ใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับไลน์ใหม่นะครับนี่คือ Official Account ของป๊อปปิลาพลนะครับสั่งน้องผมได้เลย 1,980 บาทครับลดจากเกือบ 3,000 นะฮะโอ้โหเจอลดจากเกือบราคาเกือบ 3,000 บาทลดไปเยอะมากนะครับนี่แหละฮะคือทีเด็ดของที่ต้องรอเวลานี่เราจะได้ของดีราคาที่ถูก 1,980 เราได้เสื้อที่นักเตะใส่เวลาไปเดินทางไปเตะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก 1,980 บาทเสื้อยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอร์ซีย์ลายหาของผมได้เลยมี25ตัวนะครับย้ำอีกทีครับ M ยุโรป L เอเชีย10L ยุโรป XL ไทย15นะครับทักหาหลายน้องผมได้เลยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันคืนนี้รอดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนยูเตะเจอเรเวติสสกอร์ค่อนข้างขาดค่อนข้างห่างแต่เราก็ยังประมาทไม่ได้บอลยุโรปทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับตอนรับเข้าสู่ยูโรเป้นไนท์กับเสื้อตัวนี้เลยบ๊ายบาย